สื่อมวลชนเบียดเบียนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยสื่อมวลชนเองไม่เข้าใจพระวินัยบทที่หนึ่งนะเพราะว่ามันมีหลายครั้งที่ว่าผมอยากอธิบายเพราะโยมทั้งหลายไม่ค่อยจะเข้าใจพระวินัยพี่ดกคือที่เขาเรียกว่า227ข้อของพระภิกษุของพระเอาพูดง่ายๆว่า บทนี้ผมจะเล่าถึงเคยมีจำไม่ได้ว่าช่องไหนนะน่าจะช่อง3หรือ ITV หรือ The Nation จำไม่ได้หรือช่อง5จำไม่ได้จริงๆแต่คิดว่าช่อง3ก็มีข่าวซึ่งใหญ่พอถึงภายหลังก็มีการเรียกพระภิกษุนั้นที่เป็นข่าวเข้ามาสัมภาษณ์คุยกับนักสัมภาษณ์แล้วมีเป็นข่าวมาพูดถึงความไม่เหมาะสมของพระภิกษุนั้นในพฤติกรรมของการประพฤติตนการประพฤติรูปของพระภิกษุนั้นเพราะว่าโยมมาถวายแกงภัตตาหารแล้วเธอก็จัดตุปปัจจัย4ข้อ4อย่างที่พระภิกษุจนต้องมีหรือว่ามนุษย์ต้องมีจนจะเอาชีวิตรอดได้คืออาหารที่อยู่อาศัยนะยารักษาอะไรแบบนี้แล้วอะไรเล็กน้อยแบบของเย็บผ้าถ้าเรามีรูในจีวรอะไรแบบนี้แหละแต่เงินจริงๆแล้วไม่ต้องให้แต่ถ้าเราให้เราเขาให้เราตอนที่ผมเองเป็นพระภิกษุก็ไปบิณฑบาตก็หนักใจเพราะว่าพระภิกษุไม่ติดเงินไม่รับเงินแต่โยมทั้งหลายโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ตะวันตกเขาไม่ค่อยจะถวายเงินถ้าถวายเงินก็ถวายตามคณะกรรมการที่เป็นโยมที่ดูแลวัดและให้ใบตามหนังสือที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติไม่ใช่เอาไปใส่บาตรแต่ในกรณีเนี้ยตอนที่มีคนเอาเงินใส่บาตรถ้าเราปฏิบัติพระวินัยพิดกอย่างเป็นพระภิกษุเป็นแบบทั่วไปเดินบิณฑบาตทั่วไปตอนที่ผมเป็นเขาก็ใส่บาตรให้เราก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าเราเป็นผู้ขอทานห้ามปฏิเสธนะจะปฏิเสธได้ยังไงผู้ขอทานต้องรับหมดที่เขาถวายให้เราโยมก็เลยโยมทั่วไปก็ทราบข้อนี้ก็เลยขึ้นเป็นข่าวในโทรทัศน์เราเรียกพระภิกษุมาอธิบายแก้ตัวว่าทำไมพูดทำไมสอนโยมว่าไม่ต้องเอาเงินสายบาทนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องภิกษุไม่สามารถรับเงินในมือได้เป็นส่วนตัวเพราะว่าเราละมันแล้วเราพูดสายโยมไม่ได้เราต้องรับหมดนะแต่ว่าถ้าพระภิกษุนั้นปฏิบัติซึ่งเรียกว่าธุดงค์13ที่เมืองไทยเขาคิดว่าพระธุดงค์หมายถึงว่าไปวิเวกในป่าก็วิเวกในป่าก็ได้แต่ธุดงค์13ปฏิบัติที่บ้านก็ได้โยมก็ปฏิบัติได้ธุดงค์13ก็เป็นวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าให้นักปฏิบัติบางคนที่อยากจะลงมืออย่างเคร่งครัดอยากจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก็เป็นวิธีปฏิบัติที่มี13ข้อกำหนดบางข้อกำหนดมีเกี่ยวกับการปฏิเสธนะครับหนึ่งในเหล่าข้อนั้นก็คือการปฏิเสธของถวายหมายถึงว่าสมัยนั้นเขาไม่มีเงินเป็นแบงก์อยู่แล้วคิดว่าเขาก็มีแต่ภัตตาหารให้สมัยพระพุทธเจ้า
ก็คือเราเป็นถ้าอาหารแม้แต่อาหารยังไม่พูดถึงเงินถ้าทุดง13เราฉันอาหารแล้วฉันภัตตาหารแล้วหรือว่าเรารับพอที่จำเป็นที่จะฉันแล้วสมมุติข้าว3ช้อนแกง1ถุงเล็กน้อยก็พอสำหรับเราจะอิ่มคนเดียวมีคนตามมาตามนะมีคนมาภายหลังก็เสนอพระทหารถวายพระรูปนั้นที่ปฏิบัติธุดงค์13ก็ต้องปฏิเสธเพราะว่าท่านรูปนั้นได้พอที่จะฉันในวันนั้นแล้วก็ไม่เอาเพิ่มแล้วจึงปฏิเสธในการบิณฑบาตได้นะครับแต่ต้องอยู่ใต้การปฏิบัติธุดงค์13ข้อถ้าไม่ได้ปฏิบัติธุดงค์13ข้อเขาก็เอาอะไรใส่บาตรเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็รับหมดแต่ถ้าโยมใส่เงินผมก็ขอแนะนำอย่าใส่เงินในบาตรของพระภิกษุจะได้ลดจำนวนพระภิกษุที่บวชด้วยไม่จริงใจที่จะหากินอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเขารู้ว่าโยมเอาเงินใส่บาตรผมสังเกตขนาดเงินที่เขาใส่บาตรของผมตอนที่ผมเป็นพระภิกษุผมก็ไม่ได้จับผมเอาใบใส่กระปุกนะสำหรับหลวงตาที่ชุมพรที่วัดท่าแซะเอาไปให้ท่านเพราะว่าท่านสร้างโรงทานพระเวชสันดรที่จะให้คนมากินอาหารฟรีทุกวันผมก็เลยให้ท่านเพราะว่าท่านหาปัจจัยอยู่แล้วท่านขอให้ผมช่วยหาปัจจัยแต่ผมไม่ขอปัจจัยโยมเพราะว่ามันผิดวินัยแต่ท่านเจ้าอาวาสนั้นก็ยังไม่เข้าใจถึงนั้นแต่ผมเข้าใจถึงนั้นแล้วในพระวินัยก็เลยท่านก็เอาพักเครื่องให้ผมแล้วซองของเงินสำหรับโครงการสร้างโรงทานแต่ผมไม่ขอเงินโยมผมเอาซองก็ทิ้งไม่ได้ทิ้งก็เอาไปทิ้งไว้ในกุฏิแล้วพอบิณฑบาตก็รู้ว่าโยมเขาจะเอาเงินใช้บาตรของผมแล้วอยู่แล้วก็เงินไหนที่เขาใส่ผมเอาใส่กระปุกแล้วพระที่หลวงตาให้ผมแทนที่จะให้คนที่เอาเงินใส่ซองผมก็ไม่มีซองเสนอให้โยมเลยขอไม่ได้พระขอไม่ได้เราเป็นผู้ขอทานแต่เราไม่ได้ขอด้วยปากหรือขออะไรขอเงินเราแค่เดินไปและผู้มีศรัทธาจะนิมนต์เขาต้องนิมนต์เราไม่ใช่เราไปขอเขาเรียกว่าเราเป็นผู้ขอทานแต่คำว่าขอทานเราไม่ได้ขอก็เป็นผู้รับทานพูดแบบนั้นดีกว่านะเป็นผู้รับทานของผู้มีบุญถวายแต่เราไม่ได้ขอแล้วถ้าได้พอแล้วถ้าธุดงค์13มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้เพราะว่าอิ่มแล้วมีพอแล้วจะไปเอาเพิ่มทำไมใช่คนที่อยากถวายไม่ได้โอกาสถวายก็น้อยใจแต่ก็มีหลายรูปก็ไปหาอีกรูปให้ถวายหรือว่ามีเจตนาในใจและอยู่แล้วก็บุญนั้นมันได้อยู่แล้วไม่ว่าเจตนาเอาแกงให้พระภิกษุพระภิกษุต้องปฏิเสธเพราะธุดงค์13กำหนดไม่ให้เอานะบังคับให้ปฏิเสธเขาต้องปฏิเสธจึงที่พระเคยถูกขึ้นมาสัมภาษณ์ในโทรทัศน์แล้วเคยดูชาวบ้านดูถูกดูเขาเหมือนปฏิบัติผิดนะโดยบอกโยมว่าไม่รับเงินไม่ยอมรับเงินใส่บาตรก็คือเขาไม่ท่านไม่ผิดเพราะว่าท่านถูกใต้กฎธุดงค์13นะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ระดับสูงสุดอยู่แล้วในวิปัสสนากรรมฐานถ้าประกอบและประคองธุดงค์13พร้อมด้วยวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นบุญใหญ่มากจึงเสริมมวลชนที่เบียดเบียนพระภิกษุรูปนั้นในครั้งนั้นที่ผมเล่าในบทแรกนี้ที่ผมจะเรียกทุกบทว่าเสริมมวลชนเบียดเบียนพระภิกษุโดยไม่เข้าใจโดยตัวเองไม่เข้าใจพระวินัยบทที่หนึ่งนะบทที่สองจะพูดถึงอีกคดีแต่ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายพุทธบริษัทนะทั้งหลายรับฟังว่าถ้าจำได้พระภิกษุรูปนั้นที่ได้เคยออกโทรทัศน์และโดนดูถูกว่าไม่ยอมรับเงินใส่บาตรท่านไม่ได้ผิดที่ผิดคือสื่อมวลชนที่ไม่เข้าใจพระวินัยและเบียดเบียนพระภิกษุรูปนั้นจึงพวกเขาทั้งหลายที่เคยกระทำอย่างนั้นเป็นบาปกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเบียดเบียนพระภิกษุที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นพระสุปฏิปันโนนะครับผมอาจารย์แซมจบบทนะครับสวัสดีครับ